อกว่าล่าสุดเอสุภชัยผู้จัดการชื่อดังนั้นก็ถึงกับน้ำตาไหลหลังเข้าเยี่ยมเอสกันตพงศ์ยอมพูดหลังก่อนหน้านี้มีภาพหลุดในโซเชียลฟื้นแล้วปิดข่าวเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพของเอสกันตพงศ์ลุกขึ้นมานั่งยกมือไหว้หลังหลวงพี่อุเทนเจ้าอาวาสวัดท่าไม้เดินทางมาเยี่ยมที่โรงพยาบาลอีกทั้งทางแอดมิดเพจวัดท่าไม้จังหวัดสมุทรสาครยังได้คอมเมนต์ใต้โพสต์อีกว่าวันนี้พระอาจารย์ได้เยี่ยมที่เอสเก่งมากแข็งแรงมากปัญญาดีมากซึ่งก็ทำเอาแฟนๆใจชื้นขึ้นมาแม้ไม่ได้มีการยืนยันว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพเก่าหรือภาพใหม่และล่าสุดเอสุภชัยผู้จัดการชื่อดังนั้นก็ถึงกับน้ำตาไหลหลังเข้าเยี่ยมเอสกันตพงศ์ยอมพูดหลังก่อนหน้านี้มีภาพหลุดในโซเชียลกับพระดังฟื้นแล้วปิดข่าวโดยงานนี้เอสุภชัยนั้นก็ได้กล่าวว่าล่าสุดเอได้คุยกับผู้จัดการของเอสว่าอยากจะเข้าไปเยี่ยมที่เอสสักครั้งจะได้ไหมน้องปอยผู้จัดการก็ได้โทรไปคุยกับคุณแม่น้องเอสแล้วคุณแม่ก็บอกว่าได้เลยค่ะแต่ขอเวลา3วันพอดีว่าคุณลุงที่เอสเสียพี่เอก็รอเวลา3วันเมื่อวานถึงได้เข้าไปเยี่ยมที่เอสเอบอกตรงนี้ได้เลยว่าทิศทางรักษาดีขึ้นจนเอน้ำตาไหลส่วนที่เอสกันตพงศ์ลุกขึ้นมานั่งได้แล้วตามรูปหรือเปล่านั้นอันนี้เอคุยกับทางบ้านที่เอสทางครอบครัวแล้วก็ทางน้องชายที่เอสเราจะมีแถลงให้น้องๆสื่อมวลชนได้ทราบกันเพราะว่าเอว่าเรื่องนี้อยากให้คุณหมอเป็นคนออกมาพูดเองเพราะถ้าเอพูดอะไรออกไปผิดพลาดอาจจะไม่ดีซึ่งตอนนี้กำลังปรึกษาทางโรงพยาบาลแล้วก็คุณหมอว่าจะพร้อมวันไหนเดี๋ยวจะแจ้งให้ภรรยาเอสประกาศในไอจีเอขออนุญาตให้ทางครอบครับแถลงอีกรอบนึงเพราะว่าเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟและละเอียดอ่อนอยากให้คุณหมอบอกอาการที่ชัดเจนจริงๆ